คราวนี้พูดถึงลมเก่าเนาะโหหลายคนเลยบอกว่าณเวลานี้กลายเป็นแบบจมบาดาลเลยขนาดนั้นหรือเปล่านะคะย้อนกลับไปดูเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมานะคะของลมเก่าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเขามากลางคืนเลยค่ะสําหรับน้ำเนี่ยนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยตกหนักทั้งคืนในพื้นที่เพชรบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นตําบลศิลาตําบลตาดกลอยอําเภอลมเก่ามีน้ําป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนไม่ต้องได้หลับได้นอนค่ะต้องรีบกันขนย้ายข้าวของขึ้นสู่ที่สูงและบริเวณแม่น้ำป่าสักสะบานสะพานบ้านท่าไหหย่องตำบลศิลาอำเภอหล่มเก่าน้ำก็เพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยๆไปจนถึง1เมตร60เซนติเมตรรถไม่สามารถขับผ่านได้ทางหน่วยกู้ภัยกกไซเพชรบูรณ์พร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ชีพได้นำเรือท้องแบน2ลำเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านออกมาข้างนอกนะคะฝนก็ยังตกต่อเนื่องทำให้แม่น้ำป่าสักน้ำก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ต่ำก็ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำป่าสักด้วยซึ่งกรณีของลมเก่าเนี่ยนะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่36กองพันทหารช่างที่8ฝ่ายปกครองหน่วยกู้ภัยและส่วนราชการในพื้นที่ต่างก็ระดมกำลังจิตอาสาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลายสิบหมู่นับ10หมู่บ้านนะคะหลายหลังคาเรือนได้รับผลกระทบต้องรีบให้การช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนนะคะซึ่งก็มีการจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยจิตอาสาภัยพิบัติยุทธโภคกรนะคะที่ต้องนำเอาไปรวมไปถึงประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ฝ่ายปกครองอำเภอหล่มเก่าผู้นำท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจให้การช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและติดตามสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็ประชาชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้การช่วยเหลือในทันทีขณะที่ชาวบ้านก็ต้องรีบยกของขึ้นสู่ที่สูงนะคะเจ้าหน้าที่ต้องเตรียมเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านออกมาข้างนอกแล้วก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องนะคะระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆก็ถ้าหากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะต่อเนื่องกันไปหลายชั่วโมงเนี่ยจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่แล้วก็ระดับน้ำก็จะสูงเพิ่มขึ้นนะคะบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการสำรวจซึ่งในช่วงเวลาล่าสุดเนี่ยนะคะก็คือว่ายังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะตอนนี้ก็รอให้ระดับน้ำค่อยๆลดลงล่าสุดเห็นบอกว่าลดลงมาเหลือประมาณ50เซนติเมตรแล้วก็กำลังลดอย่างต่อเนื่องนะคะก็ได้มีการนำเอาเข้าของต่างๆเพื่อไปให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ลมเก่าอยู่ในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะก็คงจะต้องบอกว่านี่คือเป็นพื้นที่นะคะอีกจุดหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วมีหลายพื้นที่ทั้งแพร่ด้วยอุตรดิตถ์ด้วยพิษณุโลกนะคะหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบใช่ไหมคะใช่ครับหลายที่ที่ได้รับผลกระทบกันอยู่ในตอนนี้นะคะก็ส่งกำลังใจนะคะทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยกันด้วยค่ะ